ิร์กช็อปของสรพ.นะครับเรื่องแนวคิดลีนและการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเนี่ยเราก็จะมีทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็มีซิมูเลชันให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ทดลองใช้ในสถานการณ์จำลองนะครับจากนั้นก็ได้ไปดูของจริงที่โรงพยาบาลศรีราชแล้วก็กลับมาประชุมกันอีกรอบนึงเพื่อทำเวิร์กช็อปถึงโครงการที่จะทำในโรงพยาบาลของตัวเองนะครับซึ่งเราก็หวังว่าในเวิร์กช็อป4วันนี้ก็จะทำให้ท่านมีความรู้นะครับแล้วก็แนวคิดรวมถึงมีตัวอย่างที่ทำในหลายๆบริบทเพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับการให้บริการของโรงพยาบาลของท่านเนี่ยมีคุณภาพโดยที่ทำน้อยและให้มากคือแนวคิดลีนมันเป็นแนวคิดที่พูดถึงปรัชญาในการที่เราจะพัฒนาระบบการให้บริการเนี่ยโดยมองที่ความสูญเปล่าและปรับความสูญเปล่าหรือลดละเลิกความสูญเปล่านั้นเปลี่ยนให้เป็นคุณค่าในมุมมองผู้รับบริการแล้วทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลลัพธ์มันก็คือทำให้เราทำงานน้อยลงแต่ว่าทำแล้วได้รับบริการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้รีซอร์สน้อยลงแล้วคนทำงานและผู้รับบริการก็มีความสุขนั้น เราจะได้ไม่ต้องมาเรียนรู้กันนะว่าวิธีการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำได้ยังไงสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะก็คาดหวังค่อนข้างเยอะนะคะว่าเราจะกลับไปสามารถลดขั้นตอนหรือว่าลีนระบบในการทำงานของโรงพยาบาลไม่ได้พูดแค่กลุ่มงานหรือฝ่ายนะคะแต่ว่าเรามองว่าปัญหาทั้งหมดของระบบสาธารณสุขเนี่ยสามารถแก้ไขและดีขึ้นได้ด้วยการใช้ลีนค่ะคือส่วนหนึ่งก็คือมีความคือได้ยินเรื่องลีนมาบ้างว่าเป็นยังไงค่ะแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยค่ะก็อยากให้อยากมาลงหลักสูตรนี้เพราะว่าจะได้มารู้ว่าเป็นยังไงลีนและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับที่โรงพยาบาลได้เพราะว่าโรงพยาบาลเพิ่งเป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เพิ่งจะมีอายุ4ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิทยากรก็เป็นอาจารย์เชิดชัยซึ่งทราบประวัติอาจารย์มาว่าอาจารย์มีความรู้เรื่องลีนแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องนี้ได้ดีเงี้ยค่ะผู้อำนวยการเคยเล่าให้ฟังผ่านๆว่าโอเคลีนคืออะไรทำงานยังไงแต่เรายังไม่เข้าใจลึกๆจริงๆว่าลีนเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้างจนได้มาถึงวันนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าลีนเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง